กระแตเดือดแรงนะครับโดนแซะหนียังไงก็ไม่พ้นลูกทุ่งอยู่ดีกระแตอาสยามโดนแซะแรงพยายามหนีกลิ่นลูกทุ่งนะฮะแต่ก็ไปไม่พ้นทำเอาเจ้าตัวร่ายยาวแจงทันทีนะครับพร้อมบอกมีวันนี้ได้ก็เพราะลูกทุ่งจ้าทำเอาหลายคนกดไลค์แรงๆรัวๆถูกพูดถึงและถูกจับผิดตลอดเวลาสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามนะฮะเพราะไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมาหรือแต่งตัวแบบไหนก็ถูกสนใจไปซะหมดและจับมาเป็นประเด็นได้ทั้งนั้นนะครับล่าสุดฮะกระแตก็เพิ่งปล่อย MV Awake ซึ่งโปรดักชันนี้นะครับก็ทุ่มเทเต็มที่นะฮะทั้งแสงสีเสียงชุดและท่าเต้นนะครับโดยกระแตก็บอกว่าตั้งใจมากๆเพราะอยากให้งานนี้ออกมาดูดีและมีพลังทำเอาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายและขอให้เธอคิดดีๆกับ MV เพลงนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าสวยมากชอบมากคุ้มค่าแก่การรอคอยล่าสุดฮะสาวกระแตก็เจอฟีดแบคแรงจากแฟนๆรายหนึ่งที่เข้ามาแซะว่าไม่รู้เพลงพยายามจะไปแนวไหนหรือแบบไหนแต่ที่รู้สึกคือเหมือนพยายามจะหนีจากแนวเพลงเดิมของตัวเองแต่นี้ยังไงกลิ่นลูกทุ่งก็ตามมาอยู่ดีนะครับโดยสาวกระแตนะฮะก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับผ่านแคปชั่นใหม่ Instagram ว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วมันทำไมเหรอคะกลิ่นลูกทุ่งมันหอมนะคะมันน่ารักกลิ่นบ้านๆกลิ่นรถกลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจพันล้านกลิ่นความพยายามความปังทั้งหลายก็มาจากลูกทุ่งทั้งนั้นลูกทุ่งไม่ใช่ร้องง่ายๆนะฮะขิงใส่เลยนี่ไงอย่ามาดูถูกกลิ่นลูกทุ่งนะจ๊ะแล้วนี่ไม่เคยจะหนีจากแนวเพลงเดิมคือจะหนีทำไมอ่ะพอนี่ร้องลูกทุ่งตั้งแต่ในท้องแม่แล้วนะคะมันอยู่ในสายเลือดฮ่าๆๆเขาเรียกว่าหาทำสิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตเลยหรือจะร้องสากลจะแรปจะร็อกจะหมอลำลิเกเกาหลีฝรั่งมันก็คือสีสันของโลกฉันมีสิทธิ์จะร้องทุกแนวที่อยากร้องแต่ชอบท้าทายกับงานใหม่ๆไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆชอบทำในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขค่ะสนุกดีและจะทำต่อไปเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากจะทำจะชอบอะไรก็ตามสะดวกแต่นี่ชอบทำแนวคาดเดาไม่ได้ฮ่าๆๆHashtag ชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายจะตายเธอปอลอนี่แค่เพลงเปิดตัวลิปทองคำสักปากของแม่นะเดี๋ยวรอเพลงจริงแม่มาแน่ไม่แกงกันเลยทุยแน่นอนค่ะแต่ขอพักเหนื่อยแป๊บฮ่าฮ่าฮ่าเริ่มแก่แล้วโดยหลังจากที่สาวกระแตอัปเดตเรื่องราวไปนะครับหลายคนก็ไม่พลาดเข้ามาไลค์แล้วก็ปรบมือให้เธอนะครับพร้อมบอกว่าอย่าคิดมากคนชอบเพลงเธอมากมายบางก็บอกว่ารักจะตายกระแตเก่งอ่ะเป็นต้นนะครับก็อย่างที่กระแตบอกนะครับชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายนิดเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ